สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเคลือบผิวโต๊ะเก่านะครับให้ดูเงางามเหมือนใหม่และก็น่าใช้ยิ่งขึ้นครับซึ่งวิธีการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยผมได้แนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะกลับไปรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าให้ใช้กระดาษทรายเบอร์40หรือเบอร์80นะครับใส่ในส่วนของลูกหมูหรือเครื่องขัด4นิ้วของเราจากนั้นเราก็เริ่มนะครับทำการขัดบริเวณผิวของไม้ทั้งหมดของเราออกมาให้หมดนะครับเพื่อเปิดผิวไม้ของเราทั้งหมดออกมานั่นเองครับโดยในส่วนของเรื่องที่อยากแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับอยากให้ทำในบริเวณพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่โล่งนะครับเพื่อที่จะถ่ายเทอากาศได้สะดวกยิ่งขึ้นครับโดยในการขัดครั้งนี้นะครับรอบแรกเนี่ยเป็นการขัดเพื่อต้องการที่จะเปิดผิวไม้ของเราซึ่งเป็นผิวไม้เก่าแล้วก็มีความสกปรกแล้วก็ไม่สวยงามนั่นเองครับดังนั้นเราก็ต้องทำการไล่ขัดแล้วก็เปิดผิวให้ทั่วทุกบริเวณของหน้าไม้ของเรานะครับเมื่อทำการขัดผิวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปัดฝุ่นออกให้หมดนะครับเพื่อจะได้เห็นบริเวณผิวหน้าของไม้ของเรานะครับเพราะว่าเมื่อเราทำการขัดผิวแล้วเนี่ยโดยใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับหรือใช้ตัวลูกหมูของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณของผิวไม้ของเราเนี่ยถ้าเราไปดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเป็นรอยในส่วนของเครื่องขัดนั่นเองเราต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับที่ผมได้บอกไปจากคลิปที่แล้วนะครับทำการขัดเพื่อให้เห็นเป็นผิวหรือว่าลายไม้ของเราขึ้นมานั่นเองครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้เป็นมือขัดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องผมก็แนะนำให้ใช้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับเป็นระบบสั่นนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นเป็นลายไม้เนี่ยขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลายของตัวเครื่องเจียลูกหมู4นิ้วเนี่ยหรือลูกหมูของเราเนี่ยก็จะถูกลบเลือนออกไปจะเห็นเป็นลายไม้โผล่ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทำการขัดให้ทั่วบริเวณนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราว่าเราพอใจในส่วนของลายไม้ที่ขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็ทำการขัดตามที่เราต้องการได้เลยครับขั้นตอนถัดมานะครับนั่นก็คือการใช้แฉลกเบอร์5ที่ผมได้แนะนำไว้นะครับทำการเปิดฝาแล้วทาได้เลยครับโดยในขั้นตอนนี้นะผมขอแนะนำว่าให้เลือกแปรงที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับถ้าเราเลือกแปรงที่คุณภาพไม่ดีนะครับจะทำให้ขนแปรงเนี่ยติดกับโต๊ะของเราด้วยนะครับหลุดออกไปติดโต๊ะของเราได้นะครับอันนี้หลังจากเรารอสักครึ่งชั่วโมงนะครับตัวแฉลกที่เราทาไปเนี่ยจะเริ่มแห้งให้เราเอามือเนี่ยลองลูบที่ผิวไม้ดูนะครับถ้ารู้สึกว่ายังสากอยู่นะครับแสดงว่าจะมีในส่วนของขนไม้หรือว่าเสี้ยนไม้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาละนะครับดังนั้นให้เราใช้ตัวกระดาษทรายเบอร์320นะครับหรือเป็นกระดาษทรายสำหรับขัดในส่วนของยูดีเทนเนี่ยขัดเข้าไปก่อนนะครับ1รอบนะครับให้ทั่วบริเวณเลยนะครับเมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำความสะอาดในส่วนของเศษผงหรือเศษฝุ่นหลังจากที่เราขัดไว้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมผิวก่อนที่จะลงยูริเทนรอบแรกครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ในส่วนของกาแลนยูริเทนกับตัวทินเนอร์นะครับผสมกันในอัตราส่วนที่ผมได้บอกไปตามคลิปที่แล้วเลยนะครับ
ให้พอลื่นแปรงนะครับให้แปรงเนี่ยลื่นแล้วก็ทาลงไปเป็นรอบแรกนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้ว1รอบนะครับหลังจากรอสักประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับลองสังเกตดูนะผิวเขาแห้งแล้วเนี่ยให้เราลองเอามือลูบอีกรอบนึงถ้ารู้สึกว่ายังสากอยู่นะครับยังมีในส่วนของขนไม้หรือว่าเสี้ยนอยู่ให้เราใช้กระดาษทรายยูริเทนเบอร์320ครับขัดลงไปอีก1รอบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการขัดรอบสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะลงในส่วนของกาแลนยูริเทนอีก2รอบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพหลังจากทากาแลนยูริเทนรอบที่2เสร็จไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของโต๊ะเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นผิวที่เงางามขึ้นมากว่ารอบแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทากันต่อรอบที่3เลยนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของรอบที่3แล้วนะครับก็จะได้ภาพในส่วนของโต๊ะของเราเนี่ยออกมาสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเงางามยิ่งขึ้นนะครับจากที่ผมได้บอกไปนะผมเนี่ยทำที่3รอบนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะให้ฟิล์มหรือว่าในส่วนของความเงาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถที่จะทำเพิ่มจำนวนรอบเป็น4รอบหรือ5รอบก็ได้นะครับตามความต้องการของเราเลยครับนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยรวมถึงวัสดุเนี่ยก็สามารถหามาทำกันได้แล้วก็ถือว่าไม่ยากนะครับเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะทำกันได้นะครับผมก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เราพอจะมีนะครับเอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับให้เหมาะสมกับหน้างานของเราเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมต้องขออภัยอย่างนึงในเรื่องของสถานที่นะครับที่มีความรกไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้จัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สุดท้ายนะหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นแนวทางแล้วเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่จะสามารถนำไปใช้กันได้นะครับผมในวันนี้ผมต้องขอสวัสดีนะครับ